าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสุ่มระเบิดเพื่อทำสงครามขนกากสวัสดีครับผมคนกากเองนะครับวันนี้เราจะมาทำเฮ้ยยังไม่ใช่วันนี้นะครับเราได้ถูกสลับระเบิดกันนะฮะในวันนี้เราจะมาทำสงครามกันสงครามจุดระเบิดนั่นเองเราจะเล่นกันในหมู่บ้านของเราเนี่ยแหละเราไม่กลัวว่าหมู่บ้านจะเสียหายเพราะว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ต้องเป็นคนซ่อมคนเดียวใช่ไหมนั่นแหละฮะแต่ตกเฉยแต่มันจะดูเห็นแก่ตัวไปไหมเนี่ยเหรอก็มันก็ดูเห็นแก่ตัวแหละแต่ว่าพระเจ้ามีพลังมากคือไม่เหนื่อยเลยในการซ่อมเนี่ยไม่ได้แบบว่าพังแล้วมานั่งหาแร่หาบล็อกหาอะไรมานั่งซ่อมอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้ามีพลังพิเศษที่สามารถทำให้หมู่บ้านกลับมาเหมือนเดิมได้ตลอดเลยถ้าคุณผู้ชมสังเกตมาตลอดจากคลิปที่แล้วที่เราเคยเล่นระเบิดกันไปรอบก่อนก็นั่นแหละจะสังเกตว่าหมู่บ้านก็กลับมาสภาพเดิมทุกทีนะแต่ในวันนี้เราจะมาเราได้ทำการสลับระเบิดกันแล้วระหว่าง4คนนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าระเบิดที่เราได้เนี่ยมันเป็นระเบิดอะไรนะโอเคเราสามารถเลือกบ้านหลังๆใช่ไหมผมจะเอาเป็นบ้านพระเจ้าแล้วกันผมอยากเล่นพระเจ้าเลยนะผมไม่เล่นคนเทพละโอเค1 2 3อ๋อนี่มันระเบิดแมสซีฟ TNT นี่ว่าเป็นระเบิดที่ขึ้นชื่อเรื่องความรุนแรงนะครับรุนแรงมากๆเอาไว้ง่ายจุดลูกเดียวบ้านพระเจ้าหายไปเลยอ่ะนะโอเคลูกเดียวแล้วต้องวิ่งให้ทันด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทุบบ้านก่อนครับเราจะจุด2ลูกที่จะทันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะลามไปถึงกันนะฮะไปรออะไรวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งรอดไหมโอ้ว้าวดูนี่สิฮะคุณผู้ชมเป็นไงนี่แค่2ลูกกันเนี่ยโอ้โหเราไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันดีกว่าโอ้โหดูดิเอ้าแหมช่างน่าสงสารจริงๆโอ้โหนี่มันเขาเรียกว่าตายแบบไม่มีที่สุดนะฮะอันนี้เมียมันใช่ไหมเนี่ยเมียกับลูกเหรอคืออะไรเคโทสโอ้โหตายแล้วลูกมันโตมามันจะมาฆ่าผมหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเหมือนการทรมานนะฮะอารมณ์เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดาร์กเลยนะเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าสมมติว่ามีคนฆ่าตัวตายโดยการโดดตึกเนี่ยแล้วแน่นอนครับว่าอันนี้อาจจะดาร์กเลยนะแน่นอนครับว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยครับแน่นอนครับว่าเขาทุกข์นะเขามีความทุกข์เขาถึงฆ่าตัวตายไงแล้วเมื่อเขาเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะได้ไปเกิดง่ายๆหรอกครับใช่ไหมก็อาจจะต้องการตัวตายตัวแทนหรืออะไรพวกเนี้ยนะเพราะไม่มีสุขหรอกเขาถึงได้ฆ่าตัวตายนะฮะแน่นอนครับว่าที่เคยได้ยินมานะฮะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเมื่อตายไปแล้วนะวิญญาณเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองตายนะฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรมันจะรีเพย์ใครที่มาพบมาเห็นนะครับใครที่แบบโชคดีหรือว่าผ่านจุดเกิดเหตุอะไรเงี้ยคือแล้วแบบเห็นคนกระโดดตึกซ้ำๆเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลยดูนี่เป็นอย่างนี้เลยโอ้โหดูเด็กมันตกลงมาตายแบบไม่รู้จะกี่รอบนะฮะเป็นเหมือนการชดใช้กรรมนะฮะ
การฆ่าตัวตายมันเป็นบาปนะฮะอย่าคิดฆ่าตัวตายเลยนะครับมันเป็นบาปแล้วมันจะไม่มีทางที่จะไปสู่สุคติได้เพราะว่าก็ต้องมาฆ่าตัวตายซ้ำๆอย่างเงี้ยมันเป็นการรีเพย์นะฮะน่ากลัวนะโอเคมันเหลือซากนิดนึงใช่ไหมก็ระเบิดไปเลยครับอีกลูกนึงรออะไรช็อตนี้สัก3ลูกเฮ้ยวิ่งทันไหมโอ้โหเกือบไปรอดละโอเคโหนี่ฮะ3ลูกก็ความเสียหายก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหความเสียหายที่มหาศาลมากนะฮะโอเคเอามาเหลือบ้านหลังนึงนี่ว่าหลังนี้ผมขออีกหลังแล้วกันเป็นบ้านของนายสไลซ์สปาร์กนะฮะแหมคนดังบ้านคนดังเว้ยเราต้องบึ้มทิ้งนะบ้านคนดังผมบอกเลยว่าบ้านมันเนี่ยลูกเดียวก็เลยเหลือแล้วผมจะบอกให้ขนาดบ้านพระเจ้าลูกเดียวยังหายเกือบหมดนะฮะเหลือแค่เศษนิดนึงนะแล้วลองเป็น3ลูกก็จะเป็นประมาณนั้นแหละโอเคเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรอกแต่ผมจะบึ้มมาอ้ามาอยู่บ้านซะด้วยมาอยู่บ้านก็ไปดีรออะไรวิ่งโอ้ยดีนะมันไม่ระเบิดถึงตรงนี้นี่ฮะและนี่ก็คือความเสียหายของมันฮะหายทั้งหลังอ่ะโอเคเหลือ6ลูกนะครับก็เก็บเอาไว้แล้วกันเพราะว่ามันหายากแล้วก็มันเป็นระเบิดที่ทรงพลังมากๆก็ต้องเก็บรักษาเอาไว้ใช้ในโอกาสอื่นโอเคก็หวังว่าเราจะไม่โดนบึ้มบ้ามเอ้ยบึ้มบ้ามเฉยน่าโดนแหละครับทำใจไว้แล้วโอเคก็สำหรับวันนี้คนกาก็ขอไปนั่งทำใจก่อนแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ไม่ใช่พระเจ้าคนกาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะฮะต้องตื่นนอนวันนี้นะฮะเราจะมาโอเสียจะแปลกหน่อยวันนี้นะครับเราจะมาทำสงครามจุดระเบิดกันนะฮะแต่จะไม่เหมือนคราวที่แล้วฮะคราวแล้วเราสามารถหยิบระเบิดอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าในคราวนี้เราโดนสุ่มมานะฮะเราไม่รู้ว่าจะได้ระเบิดอะไรมานะแล้วแต่เลยว่าจะได้อะไรไปเปิดดูเลยดีกว่าครับอ๋อ Large TNT นะฮะก็เป็นระเบิดที่จะรุนความรุนแรงเนี่ยจะต่ำลงมาจาก Massive TNT ลงมานิดนึงนะฮะแต่ก็ใกล้เคียงกันแหละแต่ก็ดีนะโอเคบ้านที่ผมจะเลือกระเบิดในวันนี้นั่นก็คือบ้านคนกากไปเลยดีกว่าครับเราไปบื้มบ้านคนกากกันดีกว่านะโอเคแต่บ้านเป็น2ชั้นใช่ปะก็ต้อง2ลูกครับนี่ลูกแรกกลางบ้านเลยลูกที่2ไปดูฮะโอ้ว้าวโอ้โหไอ้นี่กระถึกเกินนะฮะลูกกับเมียไม่ตายว่ะโอ้โหแต่ผมไม่ได้จะฆ่าเขานะพูดเอาจริงแม่นพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าลองนึกสภาพเป็นชีวิตจริงดิมันจะพูดว่าไม่ได้จะฆ่าไม่ได้นะครับมันก็คือการตั้งใจฆ่านั่นแหละแต่เขาไม่ตายไม่ตายก็ดีแล้วแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้จะฆ่าหรอกนะฮะโอเคบึ้มกันไปแล้วใช่ไหมอ่ะไหนๆขออีกหลังแล้วกันนี่เลยบ้านของจุกกระมงหลงดงฮะจุดเลยครับไม่อยู่บ้านด้วยโอเคห้องน้ำเอาให้ส้วมระเบิดเลยให้ส้วมระเบิดเลยเอ้าเมื่อกี้ผมวางไป2ลูกเหรอ2ลูกใช่ไหมโอเคเห็นว่าอยู่ติดกันก็เลยไปอยู่ด้วยกันซะนะฮะโอเคความเสียหายนี้ก็มหาศาลมากมีบ้านคนกากับบ้านพระเจ้าก็ไปแล้วที่นี้ก็เหลือแค่2หลังก็คือบ้านแฮกเกอร์กับบ้านของผมนี่แหละผมคิดว่านะครับแฮกเกอร์น่าจะเล็งบ้านผมแน่นอนก็เป็นได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้เอ๊ะ
เอาหลังนั้นด้วยดีกว่านี่ฮะหลังนี้เป็นบ้านร้างครับอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจเลยก็บ้านมันมีคนอยู่นะแต่ว่ามันก็มาอยู่มาเป็นปีแล้วบึ้มดีรออะไรอ่ะโอเคฮะเหลืออีก2หลังเท่านั้นนะน้ำพุเหรอระเบิดดีป่าวน้ำพุไม่ใช่บ้านใช่มั้ยมันไม่ใช่บ้านก็ไม่ต้องเป็นระเบิดมันหรอกโอเคก็โหมันยังมีข้างบนอีกอะเก็บงานดีป่ะโอ้โหแต่จะขึ้นไปวางยังไงนี่นั่นน่ะคือปัญหาปล่อยให้มันเป็นเศษซากอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวก็พระเจ้าก็มาซ่อมเองแหละเพราะว่าพระเจ้าก็เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ในครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็ได้เพราะว่าพระเจ้ามันเป็นคนสุ่มระเบิดมาให้อ่ะมันบอกว่ามันอยากเล่นมันบอกว่ามันอยากเล่นระเบิดก็เลยจัดให้ฮะก็จะเอาให้เละตุ้มเป๊ะเลยแล้วก็แต่ตัวมันเป็นคนรับปากเองว่ามันจะเป็นคนซ่อมนะฮะแต่ว่ามันก็คงซ่อมแป๊บเดียวแหละมันเป็นพระเจ้านะฮะมันก็คงมีพลังวิเศษในการเสกอะไรหลายๆอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะโอเคงั้นผมเอาระเบิดไปเก็บแล้วกันก็เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนในบ้านไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าพระเจ้าสามารถที่จะชุบชีวิตกลับมาได้นะไม่ต้องเป็นห่วงว่าพวกเขาเนี่ยจะตายนะฮะแต่นี่ก็เหมือนตายทั้งเป็นและดูดิครับแม่ฝีมือใครวะเนี่ยระเบิดแบบสะเละเลยแล้วดูลูกกับเมียดิแล้วแบบโหเหมือนกับตายไม่มีที่สิ้นสุดฮะโอเคงั้นเก็บระเบิดแล้วโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะฮะคนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาทำสงครามจุดระเบิดกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แบบแต่ก่อนตอนนี้ก็คือเราโดนสุ่มระเบิดมานะฮะก็โอเคก็บ้านเนี่ยเหลือแค่2หลังนะครับก็คือบ้านคนเทพกับบ้านของผมแน่นอนครับว่าผมก็คงต้องเลี้ยงบ้านมันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าคนเทพเนี่ยมันระเบิดบ้านคนกากไปแล้วมันก็ต้องโดนผมสั่งสอนนะโอเคเราจะมาดูกันว่าระเบิดที่เราจะได้กันในวันนี้มันเป็นระเบิดอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะฮะโอ้คลัสเตอร์ TNTโอ้ว้าวโอ้ my god มันสุดยอดไปเลยฮะคลัสเตอร์ TNT นะครับก็เป็นระเบิดที่โอ้คุณผู้ชมคงรู้แหละมันเป็นระเบิดที่เมื่อจุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี TNT กระจายมาเป็นประมาณสัก 20-30 ลูกได้พร้อมกันนะฮะก็คือผมต้องหนีให้พ้นอ่ะช็อตเนี้ยผมทุบกระจกเลยแล้วกันหนีเอากลางบ้านเลยไปวิ่งวิ่งโอ้โหต้องวิ่งสุดชีวิตแล้วช็อตนี้จะตายป่าววะเนี่ยโอ้โหผมไม่รอดแน่เลยคุณผู้ชมวิ่งรอดแม่ผมนี่ช่างเป็นคนที่หนังเหนียวเอาซะจริงเลยเฮ้ยมันโดนบ้านผมโดนนี่ว่าโอ้โหแต่ดีนะลูกไม่เป็นไรโอเคสุดยอดก็เรียกได้ว่าเป็นระเบิดที่มีความรุนแรงมากกว่าแมสซีฟ TNT หลายเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะฮะมันยังมีระเบิดที่ชื่อว่าซูเปอร์คัตเตอร์อีกนะครับก็คือจะแรงไปอีกเลเวลหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคโอ้โหนี่มันกระทบถึงน้ำพุด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าเละกันทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับพระเจ้าเป็นคนอาสาที่จะซ่อมแซมเองนะฮะเพราะว่าตัวมันเป็นคนชวนเองไงนะฮะโอเคงั้นสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ก็ขอตัวไปนอนทำใจแป๊บนึงเพราะว่าพระเจ้าก็ต้องเล็งบ้านผมอยู่แล้วเป็นหลังสุดท้ายละโอเคเอาไม่ใช่โอเควันสำหรับวันนี้ฮะโอ้โหของในบ้านยังพังโอเคสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาโอ้โหไอ้พวกนี้นี่มันป่าเถื่อนได้ใจจริงๆนะฮะบอกขอเละๆมันก็จัดให้เละจริงๆในวันนี้เราจะมาบึ้มบ้านแฮกเกอร์กันนะครับเพราะว่าบ้านมันเดือดหลังเดียวใช่ไหม
โอเคระเบิดผมเนี่ยไม่ต้องสุ่มหรอกผมเลือกเองผมเจ้าที่ทุยทีนี้ธรรมดาเนี่ยบื้มบ้านมันเองอะวางไปเลยสักยี่สิบลูกไม่ต้องห่วงหรอกว่าลูกเมียมันจะตายผมเนี่ยเป็นพระเจ้าซะอย่างผมซ้ำอ้าว you can only sleep at night ผมเนี่ยพระเจ้าซะอย่างผมอะชุบชีวิตมันได้อยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยมันเป็นคนนั่นแหละแต่ก็พระเจ้านะขึ้นชื่อพระเจ้าก็ทำได้ทุกอย่างเข้าใจป่ะดูฮะโอ้โหลูกมันกระเด็นออกมานอกเลยลูกมันยังไม่ตายเลยดูดิอะไรมันจะถึกขนาดนี้พ่อคืนนี่ห้องน้ำด้วยอย่าให้เหลือโอ้โหหายหมดเกลี้ยงเลยว่ะแต่บ้านมันน่าจะเป็นบ้านที่น่าจะพังยากสุดแล้วเพราะว่าเป็นเบดร็อกนะฮะซ่อมไม่ยากหรอกอันนี้น่าจะซ่อมง่ายส่วนหลังอื่นเนาะหลังอื่นต้องทำใหม่เลยจ้านะฮะน้ำพุก็เหลือไว้อย่างนี้แหละเออโอเคเอาโหดูลูกเมียเราดิตกลงมาตายอย่างกับคนฆ่าตัวตายไม่ผุดไม่เกิดแต่ไม่ต้องห่วงพวกเขาเหล่านี้เพราะว่าระดับพระเจ้าสยามชุบชีวิตได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะทุกคนนะโอเคก็มืดแล้วสำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัววางแผนในการซ่อมแซมบำรุงหมู่บ้านก่อนละกันไม่ต้องวางแผนหรอกเดี๋ยวก็รู้เสกใหม่ก็ได้โอเคงั้นสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดี